บริษัทเฟร็กไอเบิลพลัสจำกัดเป็นอีกหนึ่งในบริษัทที่มีความปรารถนาดีต่อพนักงานทุกคนโดยได้พยายามผลักดันและรณรงค์ให้พนักงานได้ลดละเลิกการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงและในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับพุทธศักราชใหม่จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2565เริ่มต้นด้วยการต้อนรับความสวัสดีมีชัยด้วยการสั่งสมบุญในพิธีถวายเครื่องกันหนาวและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์นำโดยกัลยาณมิตรวีรศักดิ์และกัลยาณมิตรสุภาภรณ์พดุงตันตระกูลผู้บริหารบริษัทเฟร็กไอเบิลพลัสจำกัดโดยพระมหากิตติกิตติยาโนวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์สร้างความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ให้เป็นศักราชชัยที่จะห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวงเพื่อส่งเสริมให้พนักงานบริษัทหักดิบอบายมุขเพื่อความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนท่านประธานสงฆ์ได้ให้แง่คิดพร้อมจุดประกายในดวงใจให้เห็นโทษภัยของเหล้าบุหรี่ที่ไม่เพียงทำร้ายร่างกายของผู้สูบและเสพแต่ยังทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการทำลายสติขาดความยั้งคิดซึ่งเป็นผลเสียทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมจากนั้นคุณธนทัศน์พดุงตันตระกูลผู้บริหารบริษัทเฟร็กไอเปิลพลัสจำกัดได้ขึ้นกล่าวเปิดใจปรารถนาให้ใครที่ยังดื่มและเสพได้พร้อมใจหักดิบเพื่อก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสด้วยพลังใจที่แข็งแกร่งไปพร้อมกันอบายมุขต่างๆเนี่ยเป็นหนทางสู่ความเสื่อมนะครับไม่มีอะไรดีเลยจริงๆนะครับปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตของพนักงานต่างๆเนี่ยผมว่าเกือบจะร้อยทั้งร้อยนะครับเกิดจากความเมานี่แหละนะครับอยากให้พนักงานทุกท่านนะครับลดละเลิกหักดิบไปเลยดีกว่านะครับถ้าลดละเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้เลิกแน่นอนครับอยากให้หักดิบไปทันทีทันใดตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับเราจะต้องสนับสนุนสิ่งที่ถูกที่ควรให้กับพนักงานนะครับต้องส่งเสริมให้เขาเนี่ยเลิกอบายมุขอย่างหักดิบถ้าพนักงานทุกท่านนะครับได้หักดิบในวันนี้งดอบายมุขตลอดชั่วชีวิตนะครับตั้งแต่วันนี้เนี่ยเขาจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้อย่างง่ายๆอย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นความสุขอย่างยั่งยืนตัวเราเองเป็นผู้ประกอบการคนที่ดูแลเขาเนี่ยเห็นพนักงานทุกคนมีความสุขเนี่ยตัวเราสบายใจไปเยอะครับเราก็มีความสุขตามไปด้วยครับเล่าของบุหรี่ที่จัดขึ้นนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมทำสัญญาใจต่อกันด้วยการรณรงค์ให้ทุกคนได้ห่างไกลจากอบายมุขใครที่ยังดื่มและเสพจะได้ลดละเลิกและหักดิบโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆคือตัวเราขยายไปสู่สังคมในบริษัทซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองครั้งนี้จะไม่เพียงแค่ตระหนักรู้แต่จะได้นำไปสู่การปฏิบัติโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนต้อนรับปีใหม่เปิดรับความแข็งแรงและร่ำรวยตลอดปีและตลอดไป